ไปต่อกันที่สภาสังคมสงเคราะห์ค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรมทักษะสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการหวังเพิ่มรายได้ในครอบครัวพลเอกสิงหาเสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดงานโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะช่างฝีมือการทำอาหารและศิลปะประดิษฐ์สำหรับคนพิการผู้ดูแลคนพิการคนในครอบครัวของคนพิการค่ะเพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนให้มีความรู้มีทักษะที่สามารถประกอบวิชาชีพได้จริงโดยจะเน้นเป็นอาชีพอิสระที่สามารถทำได้ในครอบครัวหรือชุมชนโดยที่ผู้พิการผู้ดูแลและคนในครอบครัวสามารถทำได้ที่บ้านนะคะซึ่งจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่24ถึง26เมษายน2562ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลและสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมค่ะนางวิไลวรรณลายถมยาในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์ท่านได้กล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสขาดโอกาสผู้สูงอายุรวมไปถึงนโยบายส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้พิการสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม100คนประกอบด้วยคนพิการจากองค์กรพิการต่างๆคนพิการอิสระผู้ดูแลคนพิการนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นเด็กพิเศษค่ะและจะมีการอบรมกำหนดระยะเวลา3วันแบ่งออกเป็น2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการทำอาหารและหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ค่ะคือสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็นโยบายหลักอันหนึ่งเนี่ยคือนโยบายที่จะให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนพิการเราก็มีความหวังว่าเราจะส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็คนพิการทั่วๆไปเนี่ยมาอบรมวิชาชีพเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าสมมติว่าคนป่วยไม่มีความสามารถที่จะทำได้ก็ให้ผู้ดูอนุญาตให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจะเป็นผู้ดูแลที่เป็นญาติหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะหรือคนในครอบครัวนี่มาเรียนแทนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพลอ่อนน้อมพันธ์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้จะเป็นรายวิชาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการทำงานเยอะนะคะเช่นห่อหมกปลาท่องโกข้าวเหนียวสังขยาเป็นต้นค่ะวันนี้จริงๆแล้วอาจารย์จะเป็นคนคัดเลือกในรายวิชาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเช่นอย่างอาหารเนี่ยเราก็จะมีเป็นการทำห่อหมกปลาน้ำจืดหรือปลาทะเลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นปลาท้องโขกับสังขยานะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นที่น่าสนใจก็คือข้าวเหนียวมูลนะครับหน้าต่างๆเรามี3หน้าที่จะสอนก็เป็นหน้าสังขยาหน้ากุ้งหน้าปลาแห้งเมนูทั้งหมดเนี่ยสามารถไปทำอาชีพได้เลย